สิ่งแรกเลยก็คือระยะสะสมต่อสัปดาห์เป็นไปไม่ได้ที่นักวิ่งจะวิ่งระยะไกลได้ในการวิ่งน้อยๆต้องวิ่งเยอะๆนั่นคือ mileage weekly mileage ระยะทางสะสมต่อสัปดาห์ซึ่งจะต้องมากขึ้นแต่ว่ากฎข้อสำคัญที่คุณจะเพิ่ม mileage ได้มากไม่ได้ก็คือการหักโหมการหักโหมควรจะหลีกเลี่ยงเป็นอย่างยิ่งจากที่เราเคยทำได้อยู่เท่าไหร่เราควรจะทำได้ไม่เกิน 10% ตามกฎหลักของ 10% คือที่ต่างว่า100กิโลเมตรคุณต้องทำ110แล้วก็สัปดาห์ต่อไปก็ทำ 10% ของ110นั้นขึ้นไปเรื่อยๆถ้าสมมติว่าคุณวิ่งที่50กิโลเมตรต่อสัปดาห์คุณควรจะวิ่งที่55กิโลเมตรขึ้นไปครับอย่างนี้เป็นต้นนอกจากนั้นก็คือจะต้องมีฝึกสปีดเวิร์คซึ่งจะแยกออกเป็นคอร์ดอินเทอร์วัลกับเทมโปเป็นระยะครับมียาวสะสมที่เพียงพอระยะยาวลองรันมีการขึ้นเขาด้วยบ้างที่จะสอดรับกับระยะทางเป้าหมายว่าคุณจะแข่ง42หรือแข่ง21หรือแข่ง10ครับคือต้องมีไอ้คอร์ดหรือเทมโปเนี่ยหรือเขาเนี่ยมันคุณจะต้องมีระยะไมล์สะสมที่เยอะด้วยไม่ใช่แต่คอร์ดอย่างเดียวครับถามกลับก็คือว่าถ้าเพิ่มแต่ถ้ามัวแต่เพิ่ม 10% อย่างนี้เมื่อไหร่จะถึงเป้าสักทีก็ต้องเป็นเดือนเป็นปีใช่นั่นก็คือพันษาวิ่งหนีไม่พ้นวิ่งเป็นปีก็ไม่เก่งถ้าคุณไม่ทยอยเพิ่มพูดง่ายๆว่ากิโลเมตรที่เพิ่มทีละน้อยๆจำเป็นอย่างยิ่ง